กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็วันนี้จะเป็นแนวรายงานข่าวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาลองดูเพื่อเวิร์กอินโทรผมก็จะมาพูดถึงเรื่องแก๊งงานบวชนะครับที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลเนี่ยความจริงผมก็ตามข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับซึ่งก็โพสต์ลงไปใน Facebook ว่า The Purge Thailand มั่งนะครับแล้วก็วันที่เขาไม่สนใจกฎหมายอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เอาจริงๆผมก็เห็นตามงานเทศกาลนะครับวันที่คนไม่สนใจกฎหมายเนี่ยอย่างสงกรานต์นะครับคือเมาปั๊บกูจะทำอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นมันก็น่ากลัวนะครับจากงานบวชเข้ามาบุกสนามสอบแล้วก็กลายเป็นวันปล่อยผีโอเควันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ยินมาแค่เผินๆผมเองก็อยากจะหาข้อมูลเป็น First Impression เหมือนกันซึ่งก็หาไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่านจะมาอ่านพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละได้เกิดเหตุการณ์ร้อนๆขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเมื่อโรงเรียนแห่งนี้เป็นสนามสอบที่จัดสอบแกดแพดแต่ว่าด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้วัดและมีการจัดงานบวชขึ้นมาวันเดียวกันจึงทำให้มีเสียงดังทางโรงเรียนก็เลยขออนุญาตนะครับขอแจ้งบอกว่าลดเสียงหน่อยได้ไหมคำตอบที่ได้ก็คือการยกพวกมาถลุงสนามสอบนะครับก็มีคนรีทวิตไปเยอะแยะมากมายนะครับจังหวะนี้ไม่ใช่เป็นหมื่นแล้วเลยเนี่ยข้อความว่าวันนี้โรงเรียนเราเป็นสนามสอบซึ่งโรงเรียนใกล้กับวัดมีงานบวชพอดีส่งเสียงดังรบกวนทางโรงเรียนจึงแจ้งว่าขอให้งดใช้เสียงเนื่องจากเด็กๆสอบอยู่ครับเกี่ยวไอ้แกดแพดนี่มันเป็นอะไรที่แบบชี้เป็นชี้ตายให้นักเรียนเลยนะครับก็ทางนั้นไม่พอใจก็เลยยกพวกมารุมทำร้ายร่างกายคนอยู่ในโรงเรียนผอ.ครูรปภ.นักเรียนห้องสอบพังเละเทะในทวิตก็มีการระบุว่านะครับบางคนในกลุ่มนั้นพกปืนด้วยหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับก็มีคลิปวิดีโอแต่ผมก็ไม่เปิดหรอกก็ไปหาดูเอาเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข่าวไว้ข้างล่างให้ข่าวนี้ก็มาจากเว็บแคทดำนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันเท่าที่ผมอ่านข่าวดูมีคนแขนหักด้วยนะครับแปลกโอเคเรามาฟังคำพูดของเด็กๆกันนะครับพวกเขาเข้ามาเอาเก้าอี้มาค้ำคอเพื่อนหนูจับเพื่อนหนูไปหอมแก้มแล้วบอกให้จำชื่อพวกกูไว้พวกเขาต่อยอาจารย์ต่อยเพื่อนหนูทำลายข้าวของพวกหนูสอบอยู่พอเหตุการณ์สงบทางคณะกรรมการคุมสอบเพิ่มให้เวลา30นาทีที่พีคมากกว่าคนไม่สนใจกฎหมายเข้าไปถล่มสนามสอบก็คือเพิ่มเวลาให้30นาทีแล้วก็ให้สอบต่อผมว่าแม่งตกกันละนาวแบบเนี้ยสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาที่เกิดเหตุตอนนี้น่าจะมีคนมอบตัวแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทยอยเดินทางมารับข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจและเบื้องต้นตำรวจได้แจ้ง3ข้อหา1บุกรุกสถานที่ราชการ2ทำลายทรัพย์สินในสถานที่ราชการและก็ทำร้ายร่างกายนอกจากสงกรานต์เดย์แล้วก็ยังมีวันบวชนาคเดย์อีกนะครับที่คนเมาเหล้าแล้วก็ไม่สนใจกฎหมายเรามาดูแฮชแท็กนะครับจากเพจมึงเพิ่งรู้เหรอบ้างนะครับแฮชแท็กเด็ก62แกดแพด5นะครับได้ฟังที่สัมภาษณ์เจ้าภาพงานนะครับก็บอกว่าจ้างมาแพงจะให้หยุดได้ยังไงเล่นไปแค่เพลงเดียวเองจะให้หยุดงานบวชนะไม่ใช่งานศพเงินไม่ใช่บาท2บาททำไมทางโรงเรียนไม่บอกอยู่ดีๆมาบอกแบบนี้ได้ไงนักเรียนยั่วโมโหเขาก่อนหรือเปล่าคุณเอ๋ยนักเรียนเขาสอบอยู่ในห้องอ่ะเขาจะไปยั่วได้ยังไงวะเขาอาจจะเข้าไปถามเฉยๆแล้วโดนยั่วโมโหเยี่ยมแต่ถึงกระนั้นนะครับใน Facebook ก็ผมยังเห็นผู้หญิงคนนึงบอกว่า
ดีแค่ไหนแล้วที่เขาล็อกคอมาหอมแก้มดีแล้วที่เขาไม่ทำอะไรผมหาภาพไม่ได้นะครับไม่รู้สิเดี๋ยวเลื่อนๆไปอาจจะเจอพระก็บอกอยู่ว่ามีสอบยังมีหน้ามาบอกอีกว่าจ้างมา 20,000 ตอนที่รู้เรื่องว่างานบวชเสียงดังนึกว่าดังแค่ตอนแห่นาคพอได้เห็นรูปแล้วเขาก็จัดเต็มกันหน้าดูอยู่เด้อมีอยู่เด้อด้วยนะครับเต็มรูปแบบขนาดนี้จะใช้เสียงขนาดไหนและใช้เวลานานเท่าไหร่สงสารเด็กที่สอบจริงๆแหละจะเอาสมาธิจากไหนแล้วทีนี้ใครจะรับผิดชอบก็อาจจะเป็นปัญหาโลกแตกนะครับแต่เท่าที่ผมฟังดูเท่าที่อ่านน้ำเปลี่ยนนิสัยอะเล่านะครับแล้วก็บวกด้วยความคึกขนองพร้อมกับมีพวกอะก็เลยไม่สนใจกฎหมายผมไปอ่านในเพจโลกแดงนะครับรู้สึกว่าเขาจะประกาศชื่อมาแล้วอายุไม่น้อยนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นพวกแว้นเหอฮามอยวัยรุ่นหัวโปกอะไรแบบนี้บางคน40อะบางคน30มันก็แปลกนะโอ้โหประเทศไทยคือประเทศที่ชนตีนมากเธอนักเรียนขึ้นรถเมย์ก็โดนลูกกะหรี่ผีตายที่ไหนไม่รู้แทงจนตายบ้างโดนยิงบ้างสอบๆอยู่ก็มีคนเข้ามายิงอีนรกฟ้าเกลียดพ่อฟ้าเกลียดประเทศไทยเกี่ยวอะไรกับฟ้าวะแก๊งบุกโรงเรียนกล่าวสับสนว่าทำไมวันอาทิตย์โรงเรียนยังมีการสอบคือมึงไม่ได้สับสนมึงโง่ผมไม่ได้พูดนะครับผมอ่านข้อความเฉยๆวิธีลงโทษที่ดีที่สุดสำหรับโจกลุ่มนี้ก็คือจับให้พวกนางเข้าคุกพร้อมกับหนังสือเรียนทุกวิชาจะพ้นโทษก็ต่อเมื่อสอบแพททุกวิชาคะแนนมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั้งประเทศถ้าไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่ในคุกปีต่อไปพร้อมกับเด็กทุกคนเรื่อยๆเรื่อยๆ Savage นะครับแปลว่าโหดร้ายครับแหมพวกคุณคิดว่าพวกคุณมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายบุคลากรและลูกๆคนอื่นวะการข่มเพศหญิงเหมือนกันคุณจะมาทำร้ายอนาคตเด็กแบบนี้ไม่ได้โตซะเปล่าแต่ความคิดในสมองเนี่ยไปเกิดใหม่เหอะเคยมีคนถามว่าคิดว่าคำว่าตลาดล่างเป็นการเหยียดไหมนี่เลยตอบว่าไม่เพราะตลาดล่างสำหรับเราก็คือคนแบบนี้แหละคนที่ไม่มีความสามารถในการแยกแยะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรดีแต่ทำตัวสถุนกลางๆแล้วเดือดร้อนคนอื่นแย่เนาะทำตัวต่ำๆที่รู้สึกดีกันเหรอวะตลาดล่างไม่ใช่ผู้คนนะครับไม่ใช่คำสรรพนามเรียกตลาดแต่เป็นนิสัยเหรอหรือเปล่าระทึกเดี๋ยวอันนี้อ่านแล้วนี่ว่าอีกคนที่กระชากนักเรียนไปหอมแก้มแล้วบอกให้จำชื่อจำหน้าเอาไว้คือที่สุดแห่งเดรัจฉานแล้วจริงๆถ้ากูอยู่ตรงนั้นกูจะกลับมานั่งทำข้อสอบได้เหรอเฮ้อได้ข่าวว่ามีนักเรียนบางคนต้องกลับบ้านไปเลยทั้งที่ยังทำข้อสอบไม่เสร็จนี่คือการทำลายอนาคตทางการศึกษาของเด็กหลายคนเรื่องราวทั้งหมดนี้เพียงเพราะโรงเรียนไปเตือนให้พวกคุณงดใช้เสียงในงานบวชเพราะว่าตรงกับช่วงที่มีการสอบพระพุทธเจ้าต้องหลั่งน้ำตาเมื่อมีคนกระทืบนักเรียนเพราะว่าเต้นเพลงในงานบวชไม่ได้ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับแต่เท่าที่ดูหน้านี่ก็แก่จริงแล้วก็มีคนบ่นอีกเยอะนะครับซึ่งผมคงจะไล่อ่านไม่หมดหรอกคำสัมภาษณ์นักเรียนหญิงที่โดนดึงไปหอมแก้มนะครับมันผลักหนูติดกำแพงและหอมแก้มตอนนั้นคือกลิ่นเหล้ามันหึงมากก่อนจะถามว่าบ้านอยู่ไหนรู้ไหมว่าพี่เป็นใครมาเป็นเมียพี่ได้ไหมจะได้จบเรื่องตอนนั้นหนูยืนนิ่งจิตตกมากจนเพื่อนเข้ามาห้ามออกไปสรุปก็เข้ามามอบตัวนะครับก็วลีเด็ดถ้ากูพี่กูไม่ได้บวชพวกมึงก็ไม่ต้องสอบเนี่ยสุดท้าย
ก็บอกว่าขอโทรหาแม่ได้ไหมพี่แม่ผมกำลังจะมาประกันตัวเมียผมเลี้ยงลูกคนเดียวถ้าผมติดคุกไปใครจะดูลูกบอกหน้าข่าวอย่าถ่ายหน้าได้ไหมพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานตอนเองไปกระทืบเขาทำไมยังไม่คิดวะเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวในวันนี้มันก็ไม่สมควรเอาความคิดส่วนตัวมาพูดในงานในการรายงานข่าวนี่ครับแต่เอาเถอะผมจะไม่พูดนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับมันจะเกิดผลกระทบอะไรต่อเด็กที่ไปสอบหรือเปล่าหรือแก๊งพวกนี้มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับตามเพจส่วนใหญ่เขาบอกว่าแวนแต่ผมก็ไม่อยากเหมารวมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้